แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากสถานการณ์ที่มีการปิดโรงงานปิดกิจการกันเยอะนะคะหลายคนก็อาจจะคิดว่ามีแต่ภาคแรงงานเท่านั้นที่มีการตกงานแต่ว่าระดับผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายผลิตก็ตกงานเหมือนกันค่ะไปดูข้อมูลจากทาง JobDB by Seek กันหน่อยครับเขามีการสำรวจข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจแล้วก็การตลาดเขาบอกแบบนี้ว่าผู้บริหารผู้จัดการฝ่ายผลิตเป็นจำนวนมากเลยครับมองหาใหม่กันหางานใหม่กันอย่างดุเดือดเลยอาจจะส่วนหนึ่งคืออาจจะตกงานส่วนหนึ่งอาจจะหางานใหม่ที่อาจจะรู้สึกว่าทำให้ตัวเองมีความมั่นคงมากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับถามว่าดูได้จากอะไรบ้างสะท้อนได้จากอะไรบ้างดูได้จากการที่เราเห็นภาคอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยในครึ่งปีแรกชะลอตัวลงอย่างมากครับทำให้โรงงานอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่อาจจะต้องปิดกิจการและเลิกจ้างเนี่ยมากถึง 1,700 แห่งถามว่าแหล่งที่มาของการวิเคราะห์นี้มาจากการค้นหาคำนิยมในเว็บไซต์ของ jobdb.com ซึ่งมีคนใช้งานถึงประมาณ 3,700,000 คนในประเทศไทยและมีการเข้าชมเว็บไซต์มากกว่า 47.5 ล้านหน้าข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่าคำค้นหาตำแหน่งและอาชีพที่ได้รับการค้นหามากที่สุดในครึ่งปีแรกของปี2567คือผู้จัดการผู้บริหารผู้จัดการฝ่ายผลิตอย่างที่บอกไปครับมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงภาคการผลิตที่กำลังหดตัวชะลอตัวลงและข้อมูลที่ออกมาก็เป็นการสอดคล้องกันกับรายงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะครับที่บอกว่าครึ่งปีแรกผู้ประกอบการไทยเราต้องปิดโรงงานไปแล้วมากกว่า360แห่งที่เป็นมูลค่าเงินลงทุนมากกว่า 9,400 ล้านบาทและก็เลิกจ้างแรงงานไปแล้วถึงประมาณ 10,000 คนอันนี้ทั้งหมดที่พูดมาเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยของ2ปีที่ผ่านมาด้วยครับแล้ว JobsDB ยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ภาคแรงงานในประเทศไทยก็มีการแข่งขันกันสูงนะคะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยก็มีความผันผวนสูงนะคะค่าครองชีพสูงขึ้นคนก็ขยันหางานมากขึ้นในขณะเดียวกันคนที่จบใหม่ๆก็เยอะขึ้นมีหลากหลายสาขาอาชีพนะคะก็ต้องมีการแข่งแย่งตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองเงินเดือนที่เหมาะสมกับตัวเองก็การแข่งขันก็สูงขึ้นนั่นเองดังนั้นทาง JobsDB ก็เลยมีความเห็นมีข้อเสนอแนะแบบนี้นะคะว่าใครที่กำลังหางานอยู่ตอนนี้การเขียนประวัติที่จะไปใช้สมัครงานหรือว่าเรซูเม่หรือว่า CV เนี่ยนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเขามีข้อแนะนำมาด้วยว่าจะทำยังไงกันบ้างเพราะว่าไม่ใช่เขียนครั้งเดียวแล้วจบเราจะต้องมีการอัปเดตข้อมูลประสบการณ์ของตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะในการที่จะเอาไปสมัครงานนั่นเอง JobDB เขามีเทคนิคการเขียนเรซูเม่แบบมืออาชีพนะคะเรามี5ข้อมาฝากคุณผู้ชมคร่าวๆข้อที่1เขาบอกว่าทำให้นายจ้างเห็นว่าคุณเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเรื่องที่ตรงกับตำแหน่งหรือสายงานที่เขาประกาศรับสมัครอยู่ค่ะส่วนอย่างที่2นะคะก็จะต้องเป้าหมายตั้งเป้าหมายอาชีพของตัวเองให้เข้ากับเป้าหมายชีวิตด้วยนะคะซึ่งคนที่เขารับสมัครงานเขาจะได้เห็นว่าเราไปในทิศทางเดียวกันค่ะส่วนข้อที่3ให้จำเอาไว้ว่าเรซูเม่สำหรับสายงานหรือตำแหน่งเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันเสมอไปส่วนเคล็ดลับข้อที่4นะคะให้เชื่อมโยงทักษะกับประสบการณ์ที่เราเคยมีที่ผ่านมานะคะกับตำแหน่งงานที่เราต้องการสมัครนั่นเองส่วนข้อที่5ก็ใส่รายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนแล้วก็อ่านอย่างละเอียดด้วยค่ะทีนี้ถ้าเราข้ามไปดูฝั่งสหรัฐอเมริกากันบ้างเราไปดูกันว่าเงินเดือนของ CEO ของที่นั่นเป็นยังไงนะครับข้อมูลออกมาบอกว่าตอนนี้เงินเดือนของ CEO ของเอกชนในสหรัฐอเมริกาสูงมากๆเลยนะครับสูงเป็นประวัติการณ์แล้วขณะเดียวกันก็อัตราการเพิ่มขึ้นเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็มากกว่าพนักงานระดับธรรมดาขึ้นไปประมาณ3เท่าตัวแตกต่างกันเยอะมากนะครับข้อมูลจาก Financial Times รายงานว่าเงินเดือนเฉลี่ยของ CEO บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ S&P 500เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 12% ในขณะที่พนักงานทั่วไปค่าแรงที่เพิ่มขึ้นแค่ 4.1% ผู้แบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพต้องดูตัวเลขชัดๆกันต่อว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของ CEO บริษัท S&P 500ที่อยู่ใน S&P 500นะครับตัวเลขคือ 15.7 ล้านเหรียญสหรัฐหรือตกปีละ576ล้านบาทหาร12ก็เท่ากับว่า1ปีแต่ละปีนะครับแต่ละเดือน CEO ของบริษัทที่อยู่ใน S&P 500ได้เงินเดือน48ล้านบาทต่อเดือนและนี่ไม่ใช่ข้อมูลที่ล้าหลังนะครับเป็นข้อมูลเมื่อเมษายนที่ผ่านมานั่นคือข้อมูลของ CEO ครับส่วนพนักงานเงินเดือนตกรายได้ของบริษัทถ้าทำงานอยู่ในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ S&P 500เฉลี่ยเขาจะได้เงินเดือนตีเป็นเงินไทยประมาณ3ล้านบาทคือประมาณ 81,000 กว่าเหรียญสหรัฐถ้าหากว่าเฉลี่ยต่อปีคิดเป็นเฉลี่ยต่อเดือนออกมานะครับจะอยู่ที่ 250,000 บาทต่อเดือนครับ
มีเหตุผลเหมือนกันนะคะจากทาง CEO ของ Florian Advisor เป็นบริษัทให้คำปรึกษาเรื่องค่าตอบแทนของผู้บริหารเขาก็ให้เหตุผลแบบนี้บอกว่าตอนนี้ที่เงินเดือน CEO เนี่ยขึ้นกันไปโอ้โหหลักหลาย10ล้านบาทเลยเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะอะไรเพราะว่าความต้องการของตลาดค่ะเขาก็แข่งกันขึ้นเงินเดือนเพื่อที่จะรักษา CEO ของตัวเองไว้ไม่ให้บริษัทคู่แข่งดึงไปนะคะอันนี้เป็นเหตุผลนึงส่วนอีกเหตุผลนึงก็อาจจะเป็นเพราะอุปทานหมู่หรือเปล่าเพราะว่าพอมีการขึ้นเงินเดือน CEO ให้กับไม่กี่บริษัทบริษัทอื่นๆก็เลยคิดว่าเราอาจจะต้องมีการขึ้นเงินเดือนให้กับ CEO บ้างนะคะเงินเดือนของ CEO ระดับสูงที่สหรัฐอเมริกาก็เลยขึ้นไปอย่างสูงเลยทีเดียวค่ะแล้วมีอีกข้อมูลหนึ่งคุณผู้ชมน่าสนใจมากนะคะบริษัทวิจัยพบเทรนด์ใหม่ในสหรัฐเนี่ยว่ามีบริษัทนะคะเกือบ40%ที่สำรวจนะคะบอกว่ามีการประกาศรับสมัครงานแบบปลอมๆหรือว่าไม่มีอยู่จริงนะคะเพื่อทำเพื่ออะไรเพื่อที่จะหลอกพนักงานที่ทำงานอยู่ในบริษัทของตัวเองให้มีแรงกระตุ้นมากขึ้นแล้วก็ไม่ประมาทในการทำงานนั่นเองค่ะมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งจากทาง Resume Builder เขาไปสำรวจตลาดแรงงานของสหรัฐไปถามผู้จัดการแผนกบุคคลนะครับ3,649คนปรากฏว่าเกือบ 40% ของบริษัทที่สำรวจบอกว่าตัวเองบริษัทตัวเองมีนโยบายในการลงสมัครรับงานแบบปลอมๆแบบที่บอกไปเมื่อกี้เขาใช้คำว่า fake job listing นะครับมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะครับส่วนตำแหน่งงานปลอมที่ไปประกาศลงประกาศหาเนี่ยมีตั้งแต่พนักงานระดับล่างไปจนถึงพนักงานระดับอาวุโสนะครับเขาบอกว่าเหตุผลสลักหลักแล้วก็คือว่า 66% ทำเพื่อให้เห็นดูเหมือนกับว่าบริษัทดูเปิดกว้างรับสมัครทาเลนต์ที่มาจากภายนอกองค์กรอยู่เสมอ62% บอกทำเพื่อกดดันให้พนักงานที่ทำงานอยู่แล้วเนี่ยกดดันครับต้องรีบทำงานต้องเร่งศักยภาพตัวเองไม่อย่างนั้นจะถูกทดแทนได้ 60% ทำให้พนักงานในปัจจุบันเชื่อว่าปริมาณของตัวเองงานของตัวเองมันจะลดลงเพราะว่าจะกำลังจะได้คนใหม่มาช่วยเพราะว่าบริษัทเปิดรับสมัครแล้วพูดง่ายๆคือหลอกให้ดีใจนะครับมี 59% บอกว่าทำเพื่อสะสมเรซูเม่หรือประวัติของผู้ที่สนใจอยากมาสมัครเก็บเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเรียกมาสัมภาษณ์ภายหลังนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงมากไปกว่านั้นเขาบอกแบบนี้ครับว่าบริษัทที่บอกว่าตัวเองมีการลงรับสมัครงานแบบปลอมๆเนี่ย 85% ในกลุ่มนี้เรียกผู้สมัครมาสัมภาษณ์แบบปลอมๆด้วยอันนี้เขาบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลครับโดยเฉพาะเมื่อลงรับสมัครงานไปแล้วคนเข้าใจผิดพวกนี้ก็มาจากแผนกบุคคลนะครับโดยคิดว่าคนที่มาสัมภาษณ์มาจากแผนกบุคคลหรือ HR โดยตรงคือแผนกบุคคลควรจะเป็นแผนกที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับพนักงานต่อองค์กรมากกว่าไม่ใช่มาทำอะไรหลอกๆแบบที่เขามีการสำรวจกันออกมาครับแต่ดูเหมือนว่าวิธีนี้จะค่อนข้างได้ผลนะคะเพราะว่าบริษัทที่เขามีการรับสมัครงานปลอมประมาณ70%เขาบอกแบบนี้บอกว่ามันได้ผลค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าทาง Resume Builder เขาก็แนะนำเหมือนกันนะคะบอกว่าแต่ในระยะยาวการทำแบบนี้มันก็อาจจะไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกน้องในบริษัทเขาจับได้ความน่าเชื่อถือในระยะยาวก็จะหายไปรวมไปถึงคนที่โดนให้มาสมัครงานแบบปลอมๆเนี่ยเขาพอเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นแค่การหลอกให้มาสมัครงานเนี่ยเป็นกลยุทธ์แบบนี้ก็อาจจะไม่ดีในระยะยาวด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ